ราศีสิงห์ด้านการงานสำหรับใครที่ลงทุนในงานด้านต่างประเทศแบบมีหุ้นส่วนไม่ใช่การลงทุนคนเดียวจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ในช่วงนี้จนถึงเดือนหน้าเลยค่ะด้านการเงินช่วงนี้การเงินถูกใช้จ่ายออกไปจำนวนมากถ้าเทียบกับรายได้ที่มีเข้ามาคุณจะปวดหัวกับเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะแต่อีกสักพักก็จะดีขึ้นเองนะคะด้านความรักช่วงนี้คนที่มีแฟนแล้วก็ไม่มีอะไรหวือหวาเป็นพิเศษเพราะต่างคนต่างรู้จักหน้าที่ของตัวเองและไม่ค่อยมีเวลาไปไหนมาไหนกันมากนักค่ะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์รตีเปิดดวง 4G ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE สอบถามโทร0984420234หรือแอด LINE ID @prvariety